การออกกำลังกายเนี่ยช่วยลดอัตราการเสียชีวิตนะฮะของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับผมสวัสดีนะครับผมนายแพทย์พิทวัฒน์วัฒนาสิริพรนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจนะฮะประจำโรงพยาบาลสิริโรจน์นะครับผมผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะฮะสามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมโดยที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะเขาก็จะมีการตรวจประเมินสมรรถภาพทางร่างกายนะฮะแล้วก็ประเมินสมรรถภาพของหัวใจนะฮะรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะต่างๆนะฮะรวมถึงอาการที่จะเกิดขึ้นได้ระหว่างการออกกำลังกายนะฮะแล้วก็รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยนะฮะรวมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะก็จะเป็นผู้ที่คอยกำหนดนะฮะระดับความหนักเบานะฮะหรือว่าระดับความแรงของการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยท่านนั้นนะฮะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะครับก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะฮะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับก็คือการเดินนะฮะการว่ายน้ำการวิ่งหรือว่าการขี่หรือว่าปั่นจักรยานนะครับผมการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยควรออกกำลังกายครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ 20-30 นาทีนะฮะประมาณ 3-5 ครั้งขั้นต่ำนะฮะต่อสัปดาห์นะครับผมในกรณีที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะฮะระหว่างที่มีการออกกำลังกายนะครับผมลักษณะการเจ็บแน่นหน้าอกที่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะแน่นตรงกลางหน้าอกนะฮะแน่นลักษณะเหมือนมีการกดทับนะฮะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นเนี่ยราวไปที่กรามราวไปที่แขนได้นะครับผมถ้ามีอาการแน่นลักษณะอย่างนี้ระหว่างการออกกำลังกายให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีนะครับผมในกรณีที่มีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดนะฮะหรือว่ามีอาการคล้ายจะเป็นลมเนี่ยให้รีบนั่งหรือว่ารีบนอนลงกับพื้นนะฮะแล้วก็รีบเรียกผู้ที่อยู่ข้างๆเนี่ยให้มาช่วยเหลือในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะฮะคนที่จะมียาโรคประจำตัวพกติดตัวไปด้วยนะฮะรวมถึงยาอมใต้ลิ้นนะครับเพื่อป้องกันภาวะการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือว่าภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดโรคหัวใจในขณะที่ออกกำลังกายนะครับถ้าท่านใดนะครับมีโรคหัวใจนะฮะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของจะมาปรึกษาเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็สามารถมาปรึกษาทีมแพทย์นะฮะได้ที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ของเรานะครับผม